คุณเผ่าภูมิรจนสกุลครับตอบประเด็นในเรื่องของโพที่มีต่อหวยเกษียณคือคุณเผ่าภูมิก็ตอบไว้ได้ดีนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นในส่วนของการตั้งคําถามของโพเนี่ยก็ทําให้การเข้าใจผิดทําให้เกิดทัศนคติเชิงลบทันทีหลังจากที่อ่านแค่หัวข้อก็ก็รู้เลยว่ามันพุ่งเป้าไปทําให้คนเนี่ย เกิดความค่าเคลื่อนและเข้าใจผิดในลักษณะของการจัดทํานโยบายซึ่งแน่นอนครับว่าทางพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยโดยทางคุณเผ่าภูมิเองก็บอกอย่างชัดเจนเลยว่าไม่สามารถจะนําแซมโปลไซต์เพียงไม่กี่พันคนเนี่ยมาตัดสินการบริหารประเทศที่มีผลเกี่ยวข้องกับคนกว่า20ล้านครับและเราก็ไม่สามารถที่จะบริหารบ้านเมืองเนี่ยผ่านโพได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยึด ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักครับซึ่งในะขณะนี้เนี่ยก็พยายามเร่งให้เต็มที่นะครับในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเนาะแล้วก็จะได้ก้าวไปสู่การไปออกหวยกษียณเป็นเรื่องเป็นราวแต่อย่างที่บอกครับว่าเฟสหนึ่งก็จะเป็นอีกระยะหนึ่งนะครับเป็นรายละเอียดแบบหนึ่งเฟสที่2ก็ต้องมาติดตามดูเนาะแต่เฟสแรกอะอย่างที่บอกครับว่าอายุเกิน60ซื้อไม่ได้เพราะมันผิดเป้าประสงค์ละอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าคุณจะต้องอยู่ใน เป็นสมาชิกของกอชอเนะกองทุนกองกองทุนการออมแห่งชาติเพราะว่าเงินที่คุณซื้อไปเนี่ยมันจะไปอยู่ในนั้นกองทุนการออมแห่งชาติจะเป็นผู้จําหน่ายครับไม่ใช่กองสลากเนาะคนละส่วนกันแล้วก็รูปแบบของลักษณะของสลากเกษียณเนี่ยจะไม่ได้เหมือนกันนะครับจะเป็นในลักษณะของขูดคุณเลือกเรียกเองไม่ได้เนาะแต่ว่าเป็นลักษณะของการสุ่มเรื่องของเงินรางวัลอะไรต่างๆนานาเรื่องของการจำ จำกัดปริมาณการซื้อต่อ1เดือนก็ตามนั้นนะครับเดี๋ยวรออรายละเอียดชัดเจนอีกครั้งหนึ่งแต่แน่นอนครับว่าประชาชนหลายคนก็อยากให้เกิดเพราะว่าบ้านเรามีปัญหาเรื่องของการออมนั่นแหละนี่คือแฟกเตอร์หนึ่งในการจูงใจให้คนเนี่ยมาออมเงินเท่านั้นเองครับ